Okay, วันนี้ครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับ challenge set challenge นะครับว่ามันมีความสำคัญอย่างไรแล้วมันคืออะไรนะครับเดี๋ยวขอตั้งกล้องแป๊บโอเคครับ set challenge นะครับผมได้ไปดูคลิปของฝรั่งมาคือของ channel Daniel Lysan ก็เขาจะมีการแข่ง challenge ของตัวเองครับในแต่ละคนเซตชาเลนจ์เนี่ยมันเป็นอะไรยังไงอันดับแรกเลยเซตก็คือการเล่นปกตินะครับเล่นเป็นเซตทั่วไปครับแต่เป็นสไตล์ของสตรีทเวิร์กเอาท์แล้วก็ชาเลนจ์ก็คือการตั้งเป้าหมายของตัวเองว่าในเซตนั้นเราจะเล่นให้ถึงมันให้ได้เราต้องตั้งไว้ว่าต้องถึงให้ได้ทั้งที่เราไม่เคยอาจจะไม่เคยลองมาก่อนหรือว่ายังไม่เคยทำแต่ก็ตั้งไว้ก่อนเผื่อจะดูว่าพัฒนาการของเราจะไปถึงชาเลนจ์ที่เราตั้งไว้หรือไม่เดี๋ยววันนี้ผมมีคลิปให้วิเคราะห์ว่าเซตชาเลนจ์ของแต่ละคนในคลิปของฝรั่งก่อนว่ามันได้อะไรในเซตนั้นนะครับเดี๋ยวไปชมกันครับครับตอนนี้ผมเปิดคลิปDaniel Lysanดีกว่าอันนี้666เขาจะเล่นเพื่อฝึกสเต็งนะครับเป็นความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะครับเพราะว่าดูยังไงฝึกสเต็งก็คือเล่นจำนวนน้อยครับแล้วก็ทำต่อเนื่องโดยใช้ความแข็งแรงแต่ละท่าเนี่ย3ท่าแม่งโคตรยากเลยเอาเป็นว่าของDaniel Lysanฝึกสเต็งเทรนนิ่งนะครับThe most important thing from lever pull-ups to the waist, clean muscle-ups and back lever pull-ups to your back. ต่อไปนี้ครับดิปใหญ่เลยครับชื่อว่าไดมาครับอันนี้เขาจะฝึกดูครับเห็นไหมอันนี้ก็คือทำไมเขาต้องปั๊มขนาดนี้3ท่าแต่ว่าความแตกต่างของเมื่อกี้ก็คืออันนี้เป็นกระโดดครับเป็นแรงระเบิดเขาจะเล่นฝึก power ครับฝึกพลังครับในระยะเวลาอันสั้นในการออกแบบโปรแกรมของเขาเนี่ยคือเน้นบ้าพลังครับแล้วก็อาจจะมีโหมดของ pyromatic เข้ามาช่วยด้วยก็คือเป็นแรงระเบิดนะครับในช่วงนั้นโอเคครับอันนี้ก็คือเขาจะฝึก power ครับไปต่ออันนี้พร้อมจะเล่นพีระมิดเซตพีระมิดเซตคืออะไรพีระมิดเซตก็คือทำจากยอดไปล่างหรือว่าจากฐานจากล่างไปยอดก็ได้อันนี้เขาทำจากฐานนะครับฐานเริ่มจาก4 3 2 1เป็นดึงข้อ4มัสเซอัพ4แล้วก็ดรอปลงมาเป็นดึงข้อ3มัสเซอัพ3นะทรีพุชอัพอันนี้เขาจะเล่นพีระมิดนี่จะฝึกอะไรพีระมิดเซตสำหรับฝึกพวกเอนดูรานซ์นะความอึดอดทนนะเพราะว่าเขาใช้เวลาต่อเนื่องแล้วก็ท่าแต่ละท่ามันก็ไม่ได้ยากมากสำหรับจีเวิร์กเอาท์ก็คือดึงข้อเป็นพื้นฐานอยู่แล้วแต่เขาเล่นเกือบตายครับก็นี่ฝึกเอนดูรานซ์แบบพีระมิดเซตก็ฝึกกันได้นะครับต่อไปคนสุดท้ายครับเถื่อนๆเลยอันนี้เขาจะจับเวลาตัวเอง5นาทีเล่นแบบโอ้50ทีครับวิดพื้นแล้วก็ดิฟอีกเท่าไหร่ไม่รู้อะแต่โอ้หนักมากเนี่ยไปเรื่อยๆครับก็คือใน5นาทีเขาก็ทำต่อไปเรื่อยๆครับนี่ครับปั๊มใหญ่นะครับคล้ายๆกับไอคนที่2อ่ะที่ปั๊มที่มัน power แต่นี่มันไม่ใช่ครับมันเป็นการปั๊มที่นานต่อเนื่องมันก็คือเล่นเอนดูรานซ์นั่นแหละฝึกความอดทนของกล้ามเนื้อแล้วมันต่างกับไอพีระมิดยังไงมันรูปแบบการฝึกมันต่างกันนะครับแต่ว่าผลออกมาได้มันก็คือเหมือนกันให้เราเลือกเอาอันนี้5นาทีแต่หนักเหมือนกันกล้ามเนื้อที่ได้ก็เป็นความอดทนกล้ามเนื้อเหมือนกันครับนะครับเล่นไตรเซปเอ็กเทนชั่นอันนี้
เดี๋ยวต่อไปผมก็จะมีโปรแกรมของผมเหมือนกันก็คือเขาเรียกว่า X Challenge นะครับก็คือจะเล่น10 10 10 3ท่าจะเริ่มจาก Muscle Up 10 Dip 10แล้วก็ดึงข้ออีก10ต่อเนื่องกันไม่มีพักท่านี้มันจะโดนสร้างความแข็งแรงกล้ามเนื้อครับแล้วก็ความอดทนแต่หลักๆ ก็คือความทน Endurance จะอยู่ครับไปดูกันครับยังไงครับแม็กซ์ก็ควาย